ุกมิติของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและธุรกิจอุตสาหกรรมไทยล้วนมีจุดเริ่มต้นมาจากไฟฟ้าพลังแห่งการพัฒนาที่ท้าทายความสามารถของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ในการขยายการให้บริการไฟฟ้าไปสู่ชนบทไทยในทุกภูมิภาคของประเทศPEA เป็นรัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปโภคสังกัดกระทรวงมหาดไทยได้รับการสถาปนาเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2503ให้มีหน้าที่ผลิตจัดให้ได้มาจัดส่งและให้บริการไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพเชื่อถือได้และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้บริการทั่วประเทศยกเว้นกรุงเทพมหานครนนทบุรีสมุทรปราการจนทำให้ได้รับการยอมรับให้เป็นผู้นำความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียนตลอดการดำเนินงานที่ผ่านมา PEA ได้มีการพัฒนาในทุกด้านทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยพัฒนาระบบไฟฟ้าที่มั่นคงเชื่อถือได้พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเพื่อรองรับการนำพาประเทศก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างมั่นใจด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการเป็นองค์กรชั้นนำที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมีมาตรฐานระดับสากลในการประกอบธุรกิจพลังงานธุรกิจบริการและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องที่สามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งจะเพิ่มศักยภาพของ PEA ให้สามารถเติบโตเคียงคู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนและพร้อมสำหรับการแข่งขันเชิงธุรกิจอย่างเสรีในเวทีการค้าโลกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2ภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลกไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาบุคลากรกระบวนการทำงานเพื่อตอบสนองนโยบายของผู้บริหารและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าจึงได้นำกระบวนการของกิจกรรม QC และคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆจนเป็นผลงานนวัตกรรมมาปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นทุกๆปีสำหรับในปีนี้มีกลุ่มกิจกรรมคุณภาพที่ได้ช่วยกันระดมความคิดในการทำงานเป็นทีมเพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานมหกรรมคุณภาพระดับเขตประจำปี2557ทั้งหมดจำนวน29กลุ่มประกอบด้วยกลุ่ม KLN Star กลุ่มลูกพ่อขุนบางกลุ่มเครื่องวัดพัฒนากลุ่มชนช้างกลุ่ม UTD Noros กลุ่มดอยโง้มกลุ่ม2ประสานPM กลุ่มรวมพลังพังปัญหากลุ่มนางคอยกลุ่ม TPH Power ฮ่าฮ่าฮ่ากลุ่ม Smart UTD กลุ่มหนึ่งเดียวกลุ่มหินอ่อนกลุ่มไอเดีย2014กลุ่มขอเบอร์ตามค่าไฟกลุ่มประกายไฟกลุ่มอินซีเวหากลุ่ม KLN Star กลุ่มภูสอยดาวกลุ่ม Reuse กลุ่มสายล่อฟ้า2014กลุ่มลูกพ่อขุนบางกลุ่มแพร่แห่ระเบิดกลุ่มรวมพลังกลุ่มจัดการคุณภาพ QC กลุ่ม The Winner กลุ่ม Smart UTDกลุ่มกระทิงแดงกลุ่ม Smart SAS N2ในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ทุกท่านจะได้รับชมการนำเสนอผลงานของทุกกลุ่มต่อไป